และนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งจะจัดขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นั่นก็คืองานเที่ยวท้าลมหนาวที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งนายธนพลจันทรนิมิตปลัดจังหวัดชัยภูมินะคะนำคณะผู้บริหารจังหวัดชัยภูมิจัดแถลงข่าวนำเสนอ2งานใหญ่ได้แก่มหัศจรรย์ประเพณีตีตะลีไฟที่ชัยภูมิกับการอนุรักษ์การเล่นโบราณกว่า100ปีของชาวอีสานจะจัดการแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่และมีการแข่งขันตีคลีไฟในวันที่18-19ธันวาคมนี้รวมถึงงานมหัศจรรย์มอหินขาวโต้ลมหนาวที่ชัยภูมิจะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนธันวาคมมีไฮไลท์ในคืนวันที่31ธันวาคมกับการจัดไฟประดับก้อนหินและการแสดงดนตรีแจ๊สในคืนข้ามปีค่ะ。